เอาละครับเมืองทองทีวีของเราจะพาผู้ปกครองนะครับมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆในโครงการ MTUTD Ultimate Soccer Camp ครั้งที่2นะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเป็นการลงทะเบียนแล้วก็ได้ Meet and Greet กับพี่ๆนักเตะกิเลนพยองของเราไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะครับถึงกิเลนวาเล่เขาใหญ่แหมสถานที่แห่งนี้ใช้ในการเก็บตัวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและก็ทีมชาติไทยมาแล้วหลายต่อหลายชุดนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะฟุตบอลเท่านั้นนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติหรือว่านักกีฬาประเภทต่างๆนะครับก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายเก็บตัวก่อนทำการแข่งขันจริงๆก็ต้องบอกว่าน้องๆในโครงการ MTUTD Ultimate Soccer Camp ครั้งที่2เนี่ยโชคดีมากๆครับที่ได้ใช้โลเคชั่นเดียวกับนักเตะทีมชาติในหลายประเภทกีฬาล่ะครับเมื่อเดินทางเหนื่อยๆจากกรุงเทพมหานครนะครับทางสตาฟโค้ชทีมงานก็ได้ให้น้องๆทุกคนนะครับไปคลายกล้ามเนื้อกันที่สระว่ายน้ำนะครับจะได้สดชื่นขึ้นจากการเดินทางหลังจากนั้นนะครับช่วงค่ำคืนนะครับก่อนที่จะเข้านอนก็มีการปฐมนิเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับจากบรรดาพี่ๆสตาฟโค้ชอะคาเดมี่ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราแล้วครับและให้น้องๆได้รู้จักกับพี่ๆสตาฟโค้ชแต่ละคนว่าใครรับผิดชอบดูแลน้องๆอย่างไรบ้าง นะครับผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทีมงานที่ดูแลน้องๆในโครงการครั้งนี้นะฮะผ่านการดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆมาแล้วเยอะแยะเลยละครับยกตัวอย่างอย่างมิสทีนไทยแลนด์นะครับพี่ๆจากโคโนแอนเนสเนี่ยก็ดูแลมาแล้วละครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงน้องๆที่จะมาอยู่กิเลนวาเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาของเรา 4-5 วันนี้นะครับรุ่งเช้าของวันที่6ตุลาคมนะครับก็มีการเช็คสมรรถภาพของร่างกายของน้องๆแต่ละคนนะครับเพื่อที่ว่าทีมงานจะได้จัดคอร์สจัดโปรแกรมต่างๆให้เหมาะสมกับตัวน้องๆนั่นเองนี่เป็นโลเคชั่นแบดมินตันนะครับในกิเลนวาเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีคอร์ตแบดมินตันที่ได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการมาใช้ในการฝึกซ้อมรวมไปถึงออกกำลังกายของทุกๆคนนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของMTUTD Ultimate Soccer Camp ครั้งที่2ที่กิเลนวาเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ทีมงานจากที่นู่นส่งตรงมาให้เมืองทองทีวีของเราในการอัปเดตเลยล่ะครับ